นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามการถแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 พร้อมกันเลยครับนะครับแล้วก็ผู้ป่วยสะสมตอนนี้2,672นะครับคนนะครับแล้วก็จังหวัดก็คือ68จังหวัดเสียชีวิตไปในวันนี้เพิ่มขึ้นอีก3มเมื่อวานนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีก3คนรวมเป็น46คนนะครับ ท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้เห็นภาพตอนนี้หลายคนบอกโอ้สบายใจจังเลยดีใจจังเลยเห็นตัวเลขลดลงอีกแล้ววันนี้ก็ลดลงอีกแล้วเมื่อวานนี้30วันก่อน34นะฮะแต่ตัวเลขต่ําสุดที่เราเคยทําได้คือ28วันนี้29หลายคนบอกสบายใจเพราะฉะนั้นฉันก็ผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งก็ไปชุมนุมไปนั่งกงเป็นอยู่ด้วยกันอะไรทั้งหลายนะครับก็เกิดสิ่งที่จะเป็นปัญหา ตามมาคือการใกล้ชิดกันเกินไปไม่ได้ทำตามโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ทำให้เกิดปัญหาในประเด็นถัดไปได้นะครับวันนี้ที่เราดีขึ้นตรงนี้เพราะอะไรครับถ้าท่านย้อนกลับไปที่เขียนลงไว้นะฮะวันที่ประกาศเคอร์ฟิวคือวันที่ 3, May, สเมษายนถ้านับนิ้วมา 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1า 12, 1จ1ด1ป1เก้วันนี้14วันพอดี ผลของวันนี้ที่ดีเนี่ยมาจากที่เราทําเมื่อ14วันที่แล้วก็วคือวันที่3เมษายนซึ่งเราประกาศคือฟิลเป็นวันแรกแล้วเราบอกว่าวันนี้แล้วเราจะผ่อนละผ่อนคลายไปแล้วพรุ่งนี้ก็อาจจะยังดีอยู่นะครับแต่อีก14วันข้างหน้าอาจจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ซึ่งวันนี้ผมจะเรียกว่าอะไรฮะจะลงรายละเอียด ในเรื่องนี้ในประสบการณ์ของประเทศที่เขาผ่อนคลายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างของประเทศทางเอเชียเหล่านี้เดี๋ยวติดตามในช่วงตอนที่วิเคราะห์ของต่างประเทศดีทีนะครับวันนี้อยากให้เห็นภาพนี้ว่าเรากังวลอยู่นะครับยังไม่อยากจะให้ผ่อนเร็วเกินไปนักนะครับมาดูตัวเลขที่ตอนนี้คนกลุ่มอายุที่มากที่สุดก็กลับมาอยู่ที่อายุ20 29ปีนะครับกลุ่มนี้ติดเชื้อไปจํานวนมากทีเดียวนะครับ ในต่างจังหวัดชายเป็นใน,ในกลุ่มชายนี่380้ดกว่ากลุ่มหญิงนี่252้ไปแล้วนะครับตอนนี้ในกลุ่มนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่กลุ่มเพศก็ยังคงเดิมนะครับคือชายมากกว่าหญิงนะครับในกลุ่มที่เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้น3รายเรามาเรียนรู้กันครับว่าเกิดจากอะไรบ้างรายที่44ี่เป็นผู้ป่วยชายสัญชาติมาเลเซียนะครับ อายุ55ปีอาชีพเป็นไกด์ทัวร์ไม่มีโรคประจำตัวใดๆแต่มีประวัติเสี่ยงครับก็คือเขาเป็นไกด์แล้วก็ไปประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่13-19ถึงมีนาคมแล้วก็มีลูกทัวร์นะครับป่วยเป็นโควิด19นะครับในกรณีตรงน,นั้นแล้วก็ผู้ป่วยกลับมาเมืองไทยนะครับวันที่19มีนาคมแล้วก็เริ่มป่วยวันที่21มีนาแต่เพิ่งจะมา รับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวันที่29มีนาคมนะครับก็คือมีอาการไอเหนื่อยแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนี่ลดลงเหลือ88ผลเอ็กซเรย์ปอดก็เป็นปอดอักเสบแพทย์ก็ส่งตรวจแล้วก็ผลออกมายืนยันว่าเป็นโควิด19ใช้เวลาจากนั้นมาอีกประมาณสักสองสัปดาห์อาการแย่ลงเรื่อยๆ จนกระทั่งวันที่14เมษายนก็เสียชีวิตไปรายที่45ครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ35ปีอาชีพพนักงานบริษัทโรคประจำตัวคือเบาหวานไขมันในเลือดสูงรักษาไม่ต่อเนื่องอันนี้เน้นย้ำนะครับนี่อายุน้อยแล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานไขมันเลือดสูงป่วยวันที่20ด้วยการไอเหนื่อยแล้วก็มารับการรักษาครั้งแรก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็ได้ยากกลับไปทานที่บ้านแต่ทานแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นก็กลับมารักษาอีกครั้งหนึ่งมารักษาในวันที่26มีนาคมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับก็ด้วยอาการไอมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นก็เอ็กซเรย์ปอดก็พบว่าเป็นปอดอักเสบรุนแรงและติดเชื้อในกระแสะเลือด27มีนาคมก็ตรวจผลตรวจยืนยันว่าเป็นโควิด19กลับมานะครับระหว่างการรักษา ผู้ป่วยก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นแพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจอาการแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็มาเสียชีวิตวันที่15เมษายนนะครับรายที่46เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุก็ยังน้อยอยู่ครับรายนี้37ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปกับรถแบ็คโฮมีโรคประจำตัวเหมือนกันครับคนนี้คือความดันโล,ห,นโลหิตสูงแล้วก็ภาวะอ้วนประวัติเสี่งก็คือภรรยา ทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารย่านสุขุมวิทยนะครับแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับหลังจากปิดร้านก็ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีในวันที่18มีนาคมต่อมาวันที่22มีนาคมก็มีอาการไข้สูงแล้วก็มีทอนซินอักเสบก็ได้เข้ารับการารักษาในคลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีระหว่างนั้นก็มีอาการ นะครับมากขึ้นแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่คลินิกอีก4-5หครั้งนะครับอาการก็ไม่ดีขึ้นแพทย์ก็แนะ,แน,ะนำแให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับที่ในจังหวัดปราจีนบุรีวันที่6มนะครับเมษายนแรกรับผู้ป่วยก็มีไข้สูง39.1องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหน้ามืดแพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่งตรวจหาเชื้อก็พบว่ายืนยันเป็นโควิด -19 อาการแย่ลงนะครับแล้วจากนั้นมา,เ,าเสียชีวิตในวันที่15เมษายนสิ่งที่ต้องพูดเกริ่นนำและบอกในรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจแล้วก็ดูแลนะครับตอนนี้วันนี้นี่อายุต่ำกว่า60ทั้งสิ้นและทั้งเพศหญิงเพศชายทั้งต่างชาติทั้งคนไทยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็หลายคนบอกน่าเสียใจน่าเศร้าเหลือเกินนะครับทุกๆวันอย่างน้อยสองรายสรายที่ต้องเสียชีวิต มันมาสะสมตั้งแต่ช่วงมีนาคมทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ถ้าวันนี้เราดีขึ้นอีกสักพักหนึ่งตัวเลขของการเสียชีวิตก็จะลดน้อยลงแต่สิ่งที่เราถูกสะสมมาคือช่วงที่ป่วยตั้งแต่เดือนมีนาคมมาส่งผลตอนนี้ทําให้คนที่เจ็บแค่ได้ป่วยที่หนักนี่คือมาเสียชีวิตแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านดูแลอย่างดีจะไม่มีคนเสียชีวิตอีกในสิบสี่สิบห้าวันข้างหน้านะครับอันนี้นําเรียนว่าเป็นสถิติที่เราจะต้องเรียนรู้กันทุกวัน 29รายของอที่รายงานมาของวันนี้คืออะไรบ้างครับ29รายก็เป็น14รายสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือก่อนเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะห้ารายก็แบ่งเป็นสองรายเดินทางกลับคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับแล้วอีกสองรายทํางานในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยต่างชาตินะครับอีกสิบรายที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม มาดูตามจังหวัดยังคงเดิมอยู่ครับวันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดท่านคงเห็นภาพนี้เร็วๆนะครับกรุงเทพมหานครภูเก็ตนนทบุรีนะครับยะลาอะไรต่างๆยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดเหมือนเหมือนเดิมทั้งจังหวัดที่มีจํานวนคนสูงแล้วก็อัตราส่วนต่อต่อประชากรก็ยังสูงก็ยังคงเดิม9ก้าจังหวัดก็ยังคงเดิมนะครับที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยเลยแต่จะมาเน้นย้ํา ขอบคุณที่ติดตาม k n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ